สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Java Thailand Video Training นะครับวิดีโอเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูลในแถวที่เราต้องการนะครับถ้าเราดูที่หน้าจอจะพบว่าเราแก้ไขข้อมูลไม่ได้ทีนี้วิธีการก็คือเราต้องใส่ปุ่มแก้ไขลงไปนะครับก็ผมจะเติมหลังจากไพ่นะครับโอเคนะครับก็ลงมาในส่วนของลูปบรรทัดที่62นะครับก็เติมไปอีก ahlef ใช้ชื่อว่า bookedit.jsp นะครับแล้วก็มีการส่ง book id ไป get in book id นะครับใส่คำว่า edit ลงไปจากนั้นเรามาสร้างไฟล์ชื่อว่า bookedit.jsp ขึ้นมาbookedit.jsp แล้วก็กด finish ในไฟล์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ต้องทำมี2 อย่างก็คือทำการ importjava.sql.star import util.star นะครับโอเค .star นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะบอกเดี๋ยวใส่ field set ไว้ edit bookผมจะใส่ div ไว้ตี table ก็ได้นะครับตี table ขึ้นมามีอยู่2แถวแถวแรกชื่อหนังสือแถวที่2นะครับราคาเรามาทดสอบการทำงานก่อนนะครับกด refreshแล้วก็กด edit นะครับก็จะมาที่หน้านี้พร้อมกับส่ง book id เท่ากับ1มาด้วยจากนั้นนะครับเราจะเอา book id ที่ว่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์โดยการสร้าง connection สร้างคำสั่ง sql นะครับ select ทั้งหมดจาก tb bookwhere book id นะครับเท่ากับ get string ไม่ใช่นะครับ request.get parameter book id นะครับจากนั้นเดี๋ยวขอ double click สร้าง resource set rs เท่ากับ con.statement.xqquery นะครับเช็ค if rs.next นิดหนึ่งครอบไว้จากนั้นใส่ input เข้าไปใช้เป็น text นะครับเดี๋ยววาง input ก่อนธรรมดาก่อนแล้วก็อีกแถวหนึ่งธรรมดาก่อนจากนั้นก็ทดสอบผ่านนะครับเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาใส่ตรงเทกบ็อกซ์พวกนี้ก็ใส่ลงไปบุ๊กเนมแล้วก็บุ๊กไพ่นะครับรีเฟรชดูสิครับมาละต่อมาสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือมีฟอร์มมาครอบไว้
action ไปที่ book edit save.jsp ครับแล้วก็มี input อีกอันนึงซ่อน hidden ไปนะครับ name คือ book id value ก็คือ get in นะครับ book id ใช้ rsformat จัดระเบียบทดสอบทีหนึ่งไม่มี error นะครับสุดท้ายครับเราต้องไปสร้างไฟล์ชื่อว่า book edit save ก็คลิกขวาโปรเจกต์ของเราเลือกสร้างไฟล์ชื่อว่า book edit save กด finishจุดที่เหมือนเดิมก็คือการ import เดี๋ยวผม copy มาเลยนะครับเพื่อจะ import แพ็กเกจต่างๆที่ต้องใช้งานสร้างคำสั่ง SQL update tb book set นะครับ book name เท่ากับเราก็ตั้งไปเรื่อยๆนะครับบุกไพเท่ากับแล้วก็มีแวร์บุก ID เท่ากับบุก ID นะครับเดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลมาเก็บลงตัวแปรบุก ID เท่ากับ request.get parameter บุก IDเดี๋ยวมี book name อีกนะครับมี book name pipe นะครับ3ตัวนี้มาจากจอนี้ที่เรากำหนดไว้นะครับในจอ editเราจะมีการกำหนด name อันนี้ชื่อ book name นะครับอันนี้ book type อันนี้ book id เรามีอยู่3ชื่อนะครับสังเกต3ชื่อนี้จะถูกส่งไปที่ book edit save เนี่ยก็เก็บลงตัวแปรไว้ในชื่อนะครับเก็บลงตัวแปรแล้วเราก็จะเอามาแทรกใส่ตรงนี้บุกไพครับจากนั้นพอเราเตรียมคำสั่ง SQL เสร็จก็เช็คถ้าสร้างคอนเนคชันก่อนdb connection get connection ถ้า con create statement sql updateไม่ใช่ลบหนึ่งนะครับเราก็จะแสดงข้อความ edit complete นะครับจะโชว์คำว่า edit complete ทดสอบดูผมจะปรับราคาเป็น230กด save นะครับเดี๋ยวแบ็กกลับมาแล้วก็รีเฟรชก่อนนิดนึงโอเค230กดเซฟก็จะขึ้นคำว่า edit complete เดี๋ยวแบ็กกลับไปแล้วรีเฟรชดูข้อมูลนะครับราคาก็จะเป็นราคาใหม่อันนี้ก็เป็นการ edit นะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากประยุกต์ต่อในส่วนของการ response บางคนอาจจะไม่มีคำนี้อาจจะ response ไปเลยก็ได้นะครับจะขึ้นเดี๋ยวนะ redirect ไปที่
สวิตช์คัลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองปรับตัวเนี้ยผมจะแก้ไขราคาเป็น180ก็กดเซฟครับก็จะโดดมาที่หน้าจอเนี้ย Response ทำการ Redirect มาตัวอย่างนี้ก็จะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการ Edit ซึ่งจะใช้หลายฟอร์มมากเดี๋ยวยังไงตัวอย่างต่อไปก็จะค่อยๆตามกันไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมไปเรื่อยๆสำหรับ Grid Data ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับขอให้ฟังวิดีโอหมดให้ได้นะครับซึ่งก็จะใช้เวลานิดนึง